เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งทั้ง77จังหวัดและที่อยู่ทั่วโลกรายการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ได้มาเปิดประตูที่เมืองปราสาทหินที่สวยที่สุดในโลกคือจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีตราประจำจังหวัดเป็นเทพเป็นพระอินทร์ร่ายรำเพื่อนำความสุขมาให้ประชาชนอยู่ที่หน้าปราสาทพนมรุ้งสีประจำกลุ่มจังหวัดคือสีส้มต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นกัลยาพฤกษ์ดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกฝ้ายคำมีพื้นที่1,322.88 ตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่17ของประเทศมีประชากร 1,573,438 เป็นลำดับที่6ของประเทศตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้ของประเทศไทยทิศตะวันตกจดจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกจดจังหวัดสุรินทร์ทิศเหนือจดจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามและสุรินทร์ทิศใต้ติดราชอาณาจักรกัมพูชาตลอดแนวชายแดนมีเขตการปกครอง23อำเภอประวัติเป็นเมืองโบราณอยู่ในราชอาณาจักรขอมครั้งที่พระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีหลังจากกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่ประเทศพม่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตอนนั้นเป็นพระมหาอุปราชพระเจ้าตากสินให้ยกทัพมาปราบขบถเจ้าเมืองนางรองเจ้าเมืองตะลุงสมคบกับเจ้าเมืองเขมรหรือกัมพูชาเมื่อปราบเสร็จแล้วก็ยกทัพกลับแล้วก็ไปตั้งกองทัพอยู่ที่บ้านหัวช้างบ้านบุลำดวนพระองค์ทรงเห็นว่าทำเลนี้ดีมีน้ำซับหวานอร่อยจึงให้ตั้งทัพแล้วก็ดำริว่าชุมชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่สวยงามเป็นชุมชนโบราณของราชอาณาจักรขอมหรือเขมรในปัจจุบันพระองค์จึงให้ตั้งเมืองขึ้นชื่อว่าเมืองแปะเมืองแปะต้นแปะคือต้นไทรที่มีใบกลมและต่อมาก็ได้เปลี่ยนเมืองแปะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์แปลว่าเป็นเมืองแห่งความรื่นรมมีความสุขจนในปัจจุบันนี้ก็เป็นจังหวัดที่มีพลเมืองมากอันดับที่6ของประเทศอาชีพหลักคือเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมีโบราณสถานโบราณวัตถุมากที่สุดในประเทศซึ่งเป็นอาณาจักรของโบราณวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนทุกอำเภอเพื่อมาร่วมกันปฏิรูปประเทศเนื่องด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะได้ทำการขออำนาจจากประชาชนด้วยวัตถุประสงค์3ประการคือ1ให้สามัคคีปรองดอง 2. ให้ร่างกติกาตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาจนถึงกฎหมายท้องถิ่น 3. ให้ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศแล้วเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จใน1ปีก็จะให้มีการเลือกตั้งใหญ่อย่างถาวรมีรัฐบาลมีรัฐสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศโดยไม่ต้องขออำนาจจากประชาชนอีกและในช่วงปลายปี2558ประชาคมอาเซียนซึ่งตั้งมา48ปีแล้วเห็นว่าควรจะมีกฎบัตรร่วมกันจึงออกกฎบัตรอาเซียนว่าในปีนี้ให้มาทำการร่วมกัน10ประเทศก่อนคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยปัจจุบันนี้เราอนุญาตให้พี่น้องลาวกัมพูชาพม่ามาทำงานได้แต่เมื่อเปิดอาเซียนแล้วก็จะทะลักมาอีก9ประเทศและทั่วโลกปัจจุบันนี้ก็มาอยู่แล้วบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้มีเขยต่างประเทศยุโรปจีนอะไรเต็มไปหมดแซงจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากพี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์มานะครับขอจะให้พี่น้องแนะนำตัวชื่อนามสกุลอาชีพที่จะมาแลกเปลี่ยนวันนี้ว่าคสช.นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะได้คืนความสุขมาเป็นปีแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้แล้วถ้าเปิดสู่อาเซียนนี่ชาวบุรีรัมย์กับอีก76จังหวัดจะต้อนรับอย่างไรมีอะไรต้อนรับเขาแล้วเขาบินมาเที่ยวเมืองเราจะบินไปเที่ยวเมืองเขาได้ไหมนะเพราะผมไปจังหวัดไหนก็มีแต่เห็นยิ้มอยู่แต่ซ่อนอะไรไว้ในใจก็พูดเลยวันนี้พูดกับพี่น้อง76จังหวัดและพูดกับคณะรัฐบาล5สายแม่น้ำ5สายทุกวันนี้เพราะเป็นหน่วยเดียวกันหมดครับขอเชิญแนะนำตัวครับเริ่มจากครับสวัสดีครับผมชื่อสุธาเทพศรีประโคนนะครับก็ทำอาชีพด้านการเกษตรนะครับอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับต่อไปครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์สวัสดิ์นะครับมีอาชีพเกี่ยวกับด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังซื้อพลังงานจากต่างประเทศมาใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานทดแทนเยอะเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมเยอะกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วเราค่อยว่าเอาแนะนำตัวกันพูดดังๆเลยชัดเจนครับสวัสดีครับหันหน้าไปทางนายกประยุทธ์จันทร์โอชานายสุพิชอินลุนเป็นมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับต่อเลยครับสุภาพสตรีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางหนูชีอินบุญเป็นเกษตรกรอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีปลูกหัวหอมด้วยใช่ไหมหนองหงมีค่ะปลูกกรศรีสะเกดีคุณภาพชั้นหนึ่งของโลกครับผมนายประจักษ์วันแก้วครับมีอาชีพทำนาเป็นหลักนะครับอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับผมนายโพธิ์รุ่นโนเป็นเกษตรกรหนองหงครับอ้าวทางโน้นเชิญครับสวัสดีครับผมโชคดำรงนิวินรัมย์ครับนักส่งเสริมการเกษตรภาคประชาชนครับผมเวลามีเรื่องอะไรดีๆเยอะนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะฉันกองกลางสมอ่อนค่ะอยู่อำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ค่ะครับหนองกี่ค่ายมวยปราโมทหอยมุกครับผมทองหล่อพระโคนนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้นะฮะเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรครับผมค่ะดิฉันนางวิภารัตน์ปานเกิดนะคะเป็นเกษตรกรอำเภอประโคนชัยค่ะครับสวัสดีครับผมนายเอกสิทธิ์ทิพย์อักษรครับข้าราชการบำนาญและปัจจุบันประธานองค์กรตรวจสอบใช้รัฐภาคประชาชนจังหวัดครับเลยอยากจะขอร้องในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ก็หนึ่งเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความสำคัญให้แก่กลุ่มเอเชียซึ่งกำลังดำเนินการขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากต่างเอเชียได้ความเชื่อมั่นประเทศไทยก็จะเป็นเมืองหนึ่งเป็นโมเดลครับก็ขอฝากคณะปฏิรูปแค่นี้ครับครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบุรีรัมย์ตอนนี้เรากำลังพูดกับแม่น้ำ5สายนายกรัฐมนตรีและพี่น้องเรา76จังหวัดเพื่อปรึกษาหรือกันว่าภารกิจที่สำคัญ1เตรียมเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศช่วงนี้กำลังฟังความคิดเห็นจากประชาชนว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกระทรวงทบวงกรมมาจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลนะครับนี่อันที่1อันที่2เปิดตัวสู่อาเซียนพวกเราต้องร่วมกันรับผิดชอบว่าเราจะต้อนรับยังไงเข้ามาบุรีรัมย์จะให้ไปเที่ยวที่ไหนจะกินที่ไหนที่นอนที่ไหนนี่จะถึงวันขึ้นพนมรุ้งแล้วงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะขอเชิญอาจารย์ทองหลอมประโคนซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ก
ขอบคุณที่ให้สถานที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดเปิดประตูสู่อาเซียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีอะไรบ้างนะแล้วสื่อมวลชนทุกช่องมาทำหลายปีแล้วผมก็พยายามติดตามและจะวันนี้จะถือโอกาสอาจารย์ทองหลองประคุณเอาอันนี้เป็นแบบอย่างหรือภาษาอาเซียนก็เรียกว่าโมเลนมาสเตอร์แพลนอะไรก็ว่างไปรูปแบบเอาไปทำในบุรีรัมย์ให้เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดครบวงจรแล้วใช้พลังงานที่สำคัญนะอย่าพึ่งแต่น้ำมันแต่แก๊สอย่างเดียวทุกอย่างที่นี่ประหลาดมากและเยี่ยมมากคือใช้พลังแสงอาทิตย์หมดนี่เครื่องสูบน้ำพัดลมทั้งหมดต้มน้ำร้อนหุงข้าวน้ำครับขอเชิญครับอาจารย์ทองล้อมประโคนเชิญนะครับครับก็กราบสวัสดีพี่น้องนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์นะทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่ชมรายการนะฮะทีวีนะครับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะฮะที่รายการเปิดโลกสู่อาเซียนนะครับเปิดประตูสู่อาเซียนนะครับได้เข้ามาจัดดำเนินรายการในพื้นที่จริงนะฮะสภาพแวดล้อมจริงๆบนพื้นที่ที่อยู่กลางความแห้งแล้งบนพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นที่แล้งนะฮะในภาคพื้นอีสานนะครับแต่ว่าที่เรานั่งที่เราเห็นจากตรงนี้จากรายการเนี่ยมันไม่ได้แล้งเหมือนที่ท่านคิดนะครับนะเพราะที่นี่เราใช้กระบวนการจากแล้งนะครับนะฮะให้เกิดให้มีน้ำได้ก็โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความร้อนนะที่มีปัญหากับพี่น้องเกษตรกรดั้งเดิมนั้นเป็นปัญหากับพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างรุนแรงเรื่องของภัยแล้งนะครับแต่วันนี้เรานำเทคโนโลยีนะฮะที่มันสามารถนะครับเปลี่ยนแปลงนะมันสามารถนำพลังงานที่มันมีจากท้องฟ้านะฮะโดยแสงแดดนะครับโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะมาเปลี่ยนให้มันเป็นน้ำนะฮะเพื่อดำรงชีพในการดำเนินชีวิตทางด้านการเกษตรนะตอนนี้เรามีต้นแบบที่นี่ฮะคือศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับแล้วก็ดำเนินการมาเป็นปีที่4นะฮะปีนี้นะครับซึ่งจากที่การได้นำโครงการแนวคิดนะฮะเรื่องการนำเทคโนโลยีนะฮะเข้ามาผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับกระบวนการเกษตรนะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับให้เกิดความสมดุลนะระหว่างแดดร้อนนะกับดินที่แห้งแล้งกับน้ำใต้ดินน้ำผิวดินที่มีมากมายให้เกิดความสมดุลซึ่งกันและกันซึ่งที่นี่ก็ดำเนินการประสบความสำเร็จนะฮะเป็นจุดเรียนรู้ให้กับชุมชนนะฮะปัจจุบันเรามีพี่น้องจากชุมชนเกือบทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ขยายผลนะฮะไปสู่พี่น้องหลากหลายจังหวัดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะฮะจังหวัดโคราชนะฮะหรือจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องจากจังหวัดหนองบัวลำพูพี่น้องจังหวัดสระแก้วนะครับพี่น้องจากจังหวัดอำนาจเจริญนะเยอะนะฮะแล้วก็พี่น้องจังหวัดสารคามมากมายนะที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานแล้วก็เอาไปนำไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลสำเร็จนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่คสช.นะครับได้ให้ความสุขกับประเทศไทยนะฮะซึ่งเราก็ได้รับความนะครับให้พี่น้องได้สามัคคีสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะฉะนั้นความชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั้นของเกษตรกรนั้นที่เราปรารถนาแล้วก็รอคอยนะฮะทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลนั้นก็คือการแก้ปัญหาเรื่องน้ำนะครับซึ่งเราแก้กันมานานนะครับแล้วก็แก้กันมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลุ่มน้ำนะในภาคอีสานเรามีลุ่มน้ำที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นลุ่มน้ำที่มีน้ำเยอะนะครับเรามาแก้กันเรื่องของการขุดลอกนะที่มันมีมากมายนะครับเรามาแก้กันเรื่องของการขุดสระนะขุดเจาะบ่อบาดาลก็มีมากมายซึ่งเป็นแนวทางแก้แต่สุดท้ายแล้วนะครับวิธีที่เราประสบพบเห็นมาทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็คือว่าเราแก้แหล่งน้ำได้แต่เรายังแก้การใช้น้ำอย่างไม่ได้นะตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในท้องไร่ท้องนามีสระน้ำก็ยังไม่มีต้นทุนที่จะเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้พี่น้องที่อยู่ข้างลุ่มน้ำไม่ว่าจะน้ำชีน้ำมูลก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราไปดูได้นะว่าชีมูลนั้นไม่เคยแห้งเขื่อนจากแม่น้ำเลยแต่ว่าข้างชีมูลนั้นน้อยเหลือเกินที่จะได้น้ำเข้ามาใช้ในการดำรงชีพดำรงชีวิตเพราะว่าค่าพลังงานเราแพงเหลือเกินเราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะไฟฟ้าเราก็พึ่งเยอะนะเนี่ยน้ำมันเราก็พึ่งเยอะฉะนั้นศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้เป็นศูนย์ต้นแบบหนึ่งนะฮะที่บริหารจัดการน้ำ
บริหารจัดการพลังงานที่มีในธรรมชาติ